ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมซีนอนิเมชั่นกับ World Tanks ในช่วงอย่างนี้ก็ได้เหรอรถถังที่19ในแบทที่แนวซิกฟรีดในการลบแบบเผชิญหน้าซึ่งว่าถือเป็นการลบที่ยากเหมือนกันเพราะว่าต้องแย่งกันแคปธงนะมีธงเดียวให้แคปแล้วก็ทั้งสองฝ่ายต้องแย่งกันแคปธงให้ได้นะครับเรื่องนี้ก็อยู่กับที29ของคุณเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะแต้มซาดซ่าเหรออ่านไม่ถูกไงขออภัยด้วยนะเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยไม่ค่อยดีกันมากทุกคนออกไปลุยได้ครับผมมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะที29ท็อปห้องเลยครับทีห้าก็เยอะทีหกก็มีเยอะนะฮะหวานหมูเลยทีเดียวเราเป็นทีเจ็ดอยู่ประมาณ6คันนะครับซึ่งข้าศึกเขามีก็ตั้ง7ขันเลยเยอะเปิดเกมไปแล้วฮะการนี้สเกลถือว่าได้เปรียบครับเพราะว่าระยะทางใกล้แล้วก็ศัตรูอยู่ใกล้ๆมากนี่ไม่โดนช่างมันปล่อยมันนะเจ้าลักฝั่งนี้ก็รถถังหนักเยอะเหมือนกันนะมีจอดยิงด้วยนี่มีจอดยิงด้วยเสร็จหมูโดนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเป้าหมายหายไปแล้วนี่เริ่มทีมของเราเริ่มเดินเกมเข้าลุกเข้าธงนะซึ่งบางส่วนของศัตรูเขาดักรอยิงเราอยู่มาทับหลักเราจะได้ศพนี้ไหมโอ้โหเรียบร้อยฮะระยะนี้เรียบร้อยเลยไกลเหมือนกันนะครับทีที่29ของตามฮะเริ่มเดินเกมลงใต้เนาะว่าจัดการกับรถถังที่กำลังจะเข้ามาแคปถงในตรงกลางแผนที่นะใช้ไซส์สคริปต์ว่าด้านข้างนี่ก็ถือว่าบางนะครับที่29นี่ถือว่าเป็นโอ้ยเซตชิว7นะฮะยิงเข้าด้านหน้าโดยตรงเจอที่7รถกรอบฮะก่อนหน้าหนาแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้มากที่29จอดได้สบายและเจ้ากองของที29อยู่ที่300อยู่ที่190กว่านะฮะซึ่งได้เปรียบมากครับโดยเฉพาะอยู่ท็อปห้องด้วยโออีฮะพยายามจะกินแต่เราขอเก็บก่อนดาเมจ227ซึ่งดาเมจเฉลี่ยของที29นี่อยู่ที่320หรือว่าเยอะที่สุดในบรรดารถถังหนักเทียร์7นะฮะแต่ก็อัตราโหลดนานนะประมาณ10วิครับปืนดีครับแต่ว่าการคุมปืนความแม่นยำเนี่ยเราไม่ค่อยเด่นมากยิงเข้านะฮะยิงตรงกรอบตีนตะขาบของซีชิวเจ็ดเข้านะตอนนี้มีโออีกดักรออยู่ซึ่งเลือกเหลือ 27% ชักจะไม่สู้แล้วโอ้โหนะเควีสามคุยคันนะยิงสิบโดนตีนตะขาบแต่ไม่แตกโดนยิงจากไหนฮะโดนยิงจากบนฟ้าครับผมก็เป็นอาดาจอร์น่าจะเป็น M41 นี่ยังมีดักอยู่นะโอ้สวนกันฮะโอเอยิงเข้าป้อมหน้าทำให้เกิดความเสียหายกับที่29แต่เราก็ยิงเก็บได้ฮะเก็บโอเอได้ขัดหนึ่งตอนนี้ KV3 จะสู้นะครับยังไม่ทันการใช้สเก็ตถือว่าดีมากฮะนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นการแถข้างภาษาอังกฤษเขาเรียกไซส์สเก็ตแต่แถข้างเราเรียกว่าแถข้างดีกว่าเนาะคือแบบเราจะหันข้างให้เล็กน้อยมากๆครับแล้วก็ทำมุมต่อมุมปะทะของปืนศัตรูในมุมที่แคบมากส่งผลให้การเจาะเกาะหลายครั้งไม่เข้านะทำก็เป็นการเด้งแทนแต่ถ้าเป็นรถที่มีข้างบางมากๆนี่ทำไม่ได้นะตอนนี้ศัตรูฝั่งด้านหน้าของ49ของเราไปแล้วครับเหลือแต่มุมไกลๆนู่นแหละครับ SU ในท่า2ฝั่ง SU 122S นะฮะเข้าด้วยในนี้อาจจะไม่เห็นเส้นของ SU 122S เป็นเพราะผลกระทบจาก replay นะครับต้องไปว่ากันนัดที่2ครับเข้าจากระยะไกล
็นรถถังที่โหดมากนะฮะในบรรดา J7 ก็โหดในเรื่องของเกาะหน้าครับอมตะด้านหน้าอมตะแต่ว่าความเร็วไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ก็ดรอปด้านหน้าเลยก็ยังหนากว่าไทเกอร์ครับหนากว่าไทเกอร์1 KV3 เมื่อกี้เจอกันเมื่อกี้มาเจอตรงนี้อีกแล้วเต็งไม่ไปที่อื่นบ้างเลยเหรอให้เราจ่อยอย่างเดียวเลยสวัสดีขอก่อร่างเลยนะป๊าบยิงมาแล้วทิ้งมาเนี่ยเหรอยิงทิ้งไปเลย KV3 อ่ะหลังจากที่เจอโดนยิงไป2ดอกเมื่อกี้เจอเลือดยังเท่าเดิมแสดงว่าไม่ได้ปะทะใครเลยเริ่มลงใต้นะครับเพราะว่าเอา M6 ครับโผล่มาโดนยิงแล้วขออีกนัดนึงเถอะจะได้เก็บได้ขออ้าวที3485แย่งไปก่อนนะไม่เป็นไรเราได้2คันแล้วไม่ต้องการอะไรมากอันนี้เหลือศัตรูอยู่4คันนะครับผมอัตจรก็โดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้อะไรเซชิวนะฮะยังอยู่เหรออยู่อีกเหรอเก็บเลยโอกาสเหมาะครับเชอร์ชิลมีอัตราการจับก่อที่ถือว่าห่วยมากนะครับ140กว่าซึ่งนี่กลายเป็นหมูไปแล้วเชอร์ชิล7อัตราจับก่อยืนที่140กว่านะถือว่าเวิร์กตอนนี้ KV3 แล้วก็ไทเกอร์ใช่ไหมเจ้าวิสามก็หันหน้ามาพอดีเลยออกไม่เข้าฮะเรากี่ป้อมบนเข้าไหมโดนไหมโดนยิงอย่างปันนี่โดนไอ้ป้อมเล็กข้างบนฮะถ้าอยู่ไกลๆที่ยิงไม่เข้าโดนยิงที่ตะขาบแต่เราสวนกลับนี่ตายเลยทีเดียวเองก็เหลือ2คันนะชิลิเก็บที3-4-5ไปได้เหลือที29คันของข้าวก็เก็บไป2คันแล้วเรายิงเข้านะเก็บจะทันไหมแต่ถ้าไม่ทันชิริเก็บได้แล้วชิริของโอ้ยฝั่งนึงเก็บชิริชิริเก็บไปที่เก็บที่ทั้ง4ไป2คันแล้วแล้วเรื่องถังกลางที่ปืนออโต้ยิงเร็วมากนะอยู่ไหนจ้าเอคิดถึงกันกะมาแล้วจะล้อมข้างให้ได้เลยใช่ไหมโอ้โหต่อ2 3ขาดอีก250โอ้โหตัวที่ทับจิตเก็บก้นหมดจดครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันสำหรับ E29 ที่ถือว่าเป็นรถที่โหดแล้วก็เป็นรถที่เก็บเอ็มได้ยากพอสมควรเพราะว่ามีคนรถมันโหดอยู่แล้วไงแล้วเจอคนโหดซะอีกเอ็มจะได้ยากคนจะได้เอ็มเยอะก็ตอนนี้ครับก็ได้เอ็มมาสเตอรี่แบทเอสแทงเกอร์ก็ได้ครับประสบการณ์ไปถึงหูเท่าไหร่เนี่ย 5,900 นี่เหรอ 5,900 นี่คูณ2แล้วเนี่ยแล้วก็ได้เหรียญเป็นเหรียญที่ได้ความเสียหายสูงสุดในทีมนะฮะแล้วก็เหรียญยิบย่อยนะครับมีเหรียญนักเลงเหรียญจอมดวนรู้สึกแรกๆถ้าเราเก็บโออีกได้เรายิงโออีกได้2นัดแล้วก็นัดแรกที่เปิดไปต้นเกมแสดงว่าไม่โดนนะครับไปยิงเข้า2นัดก็ตอนที่ดวลกันตรงเดิมเดิมก็เก็บไอ้ชิว7ได้คือว่าน่าสงสารเป็นรถถังที่น่าสงสารมากกว่าชิว7เก็บยิงที่29ได้แล้วก็KV3 สามารถโดนยิงไป5นัดล้วนๆก็มีไอ้ตัว4ตอนนั้นคือยิงโดนนัด2นัดนะฮะก็คือทำดาเมจได้เยอะพอสมควรดาเมจมันเยอะครับสำหรับที29ครับค่าประสบการณ์ดิบๆครับประสบการณ์ดิบๆของที29ของคุณแต้มสัตว์สร้างอยู่ที่1491นะบวกอีท่าไหนไม่ได้ได้5,900มาดูกันครับดาเมจ 5,188 นะครับครึ่งหมื่นแล้วเนี่ยเยอะครับเยอะสำหรับ T7 บอกว่าเขาเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับ T9 เราเพราะ T9 เป็นดาเมจเป็นแรงอยู่แล้วอ่ะเนี่ยครับดาเมจยิงไป22นัดนะฮะแล้วก็เข้าไป19นัดหายไปแค่3นัดเองยิงไปเท่า
ก็นั้นมีทั้งหมด5,188ครับก็ถูกยิงทั้งหมด9ครั้งแล้วก็ไม่เข้า4ครั้งใช้ชิง7อีกแน่เลยก็ดาเมจติดกันได้130ส่วนเงินฮะเงินที่ได้รับอันนี้ไม่มีพรีเมียมนะก็ปาเข้าไป48,000แต่ว่าลบค่ากระสุนไป22,000กระสุนแพงครับกระสุนแพงเลือดครึ่งชีวิตนะครับก็HP หายไปครึ่งชีวิตก็ได้เสียไป 5,000 แล้วก็มีเสียค่าซ่อมเหรอค่ายุทธปกรณ์นะ 3,000 บาทก็บวกลบทั้งหมดเหลืออยู่เหลืออยู่ 17,000 ก็ถือว่ากำไรนะฮะกำไรไม่ต่างอะไรกับเพียง6ธรรมดาแล้วก็ค่าประสบการณ์ที่ได้รับคำ 1,491 นะฮะแล้วก็ได้จากค่าอ๋อนี่ไงได้จากภารกิจนะฮะ 2,973 เยอะเยอะก็คูณ2ก็เป็นรวมเบ็ดเสร็จเป็น 5,965 นะครับก็เป็นรีเพลย์ของคุณแต้มศาสตร์สร้างที่ข่าวที่29แล้วก็ฝ่าดงรถถังหนักรู้สึกจะเจอแต่รถถังหนักนั่นเลยฮะที่เดินไปเส้นทางที่สู้เนี่ยทำดาเมจได้ดีมากครับแล้วก็ปืนเจาะเกาะที่ดีเป็นอันดับ2หรือเปล่าดีเป็นอันดับ2แล้วก็ดาเมจเป็นอันดับ1ของรถถังหนักซึ่งเป็นรถก็เป็นรถถังหนักที่โหดมากเลยคือว่าในระดับความโหดถ้าเทียบระดับความโหดในระดับ G7 รถถังหนักเป็นรถถังที่โหดมากแล้วก็คุณแต้มก็ทำได้โหดเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่มีรีเพลย์ที่ว่า M8 หรือว่าเป็นเกมที่ลุ้นจนตูดโกงหรือว่าไม่ต้องเอ็มก็ได้ครับเอาแค่ลุ้นเลยเอาที่น่าตื่นเต้นนะพอใจแล้วก็น่าตกใจมาให้ชมกันก็ส่งมาได้ที่ cnonations@gmail.com นะฮะเราก็จะมานำเสนอกันถ้าสัปดาห์หนึ่งนี่เรามีรีเพลย์หลายๆตอนเนี่ยอาจจะรวม2ตอนในคลิปเดียวนะจะได้ไม่ต้องรอนานครับแล้วก็ส่วนสตรีมครับแล้วผมจะจัดทุกวันอาทิตย์เนาะอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายผมไม่แน่ใจเพราะว่าบางวันมันธุระมันไม่ตรงกันนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศ1วันทําการก่อนวันสตรีม1วันฮะเดี๋ยวผมจะประกาศที่Facebook facebook.com/cnonation.page นะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับกับ Cnonation และ World of Tank วันนี้สวัสดีครับ